การวาดลายรดน้ำจากแบบที่อาจารย์ได้วาดไว้ซึ่งคือดอกเป็นแบบดอกพุตาลค่ะพอเขียนลายเสร็จแล้วก็จะถึงวิธีการกุบลายนะคะโดยใช้เข็มทิ่มก็จะมีก็ใช้ทิชชู่หรือสำลีไว้ข้างใต้นะคะแล้วก็ใช้เข็มทิ่มมันลงไปต่อไปนะคะก็ทำความสะอาดโดยการใช้ดินสอพองค่ะเพื่อขจัดความมันบนพื้นผิวพอเสร็จแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดให้สะอาดพอเช็ดเสร็จแล้วก็เอาลายที่เราวาดไว้มาทาบพอทาบเสร็จแล้วก็เอาดินสอพองทับผสมหอระดานผสมน้ำส้มปล่อยกับกาวกระถิ่นค่ะก็จะได้น้ำยาหอระดานแบบนี้เอาไว้เขียนลายก็จะมีผู้กันศูนย์พิเศษจะเรียวและเล็กเป็นพิเศษค่ะเอาไว้เขียนลายด้วยก็จะถึงขั้นตอนการเขียนลายตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็รอให้หอระดานแห้งก่อนจะได้ทำวิธีต่อไปนะคะคือการเช็ดล้างแต่ใช้สีน้ำมันเช็ดแทนค่ะก็ขั้นตอนนี้ก็จะเรียกการเช็ดล้างอยู่โดยให้พี่ผู้สอนเช็ดล้างเช็ดนี่คือการเช็ดเข้าไปเช็ดเข้าไปที่ทั่วดำต้องใช้น้ำยาเยอะไหมอ่ะไม่เยอะครับจุดน้อยแล้วก็เช็ดออกเห็นไหมคือที่เขาเรียกเช็ดก็คือว่าเห็นป่ะจนแห้งอ่ะเหมือนกับมันไม่ติดนะเหมือนกับมันโดนเช็ดออกไปหมดแล้วแต่นี่คือการเช็ดลักนะถึงเรียกเช็ดไม่เป็นไรเอาแค่เฉพาะตรงที่เป็นภาพเนี่ยให้ทั่วตรงภาพใช่ตรงเน้นตรงที่เป็นตัวลายเนี่ยโอเคละนี่คือเช็ดลักละทองขั้นตอนจะไปทองเลยขั้นตอนต่อไปนะคะคือการปิดทองค่ะใช้ทองคำแท้ปิดทองคำแท้เป๊ะเป๊ะทำเองเลยแค่นี้เองติดให้ทั่วแผ่นแรงตอนนี้ไม่เป็นไรติดให้ทั่วแผ่นหรือทั่วลายทั่วลายจ้ะติดให้ทั่วลายพอนะก็พอติดแล้วก็กดให้มันทั่วถึง
ได้สองได้ไปส่วนร่วมพูดขั้นตอนต่อไปนะคะคือการรดน้ำค่ะชี้น้ำให้เยอะทั่วเลยให้ทั่วจนลายขึ้นจนลายมันขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นต้องเบี่ยงแฉเฮ้ยเสียแล้วชนะไม่เยอะนะก็เสร็จแล้วก็รอให้มันแห้งอย่างเดียว